ต่อไปที่เกิดนะครับฝากต้อนรับเกียรติของเราแม่ไปลงไปเปิดเยี่ยงจังเปิดไส้สมบูรณ์นักพ่อหลวงจังและสามประเทศเพื่อนและประเทศใกล้เงื่อนเตียงเปิดกล้อง สวยชีวีมีมณะอดทนเพื่อมากผลทนกันสารสัมพันธ์ของผมกำลังสมผ่านผ่าวัฒนธรรมเพียงคุณาวัฒนธรรมเอกอ้างมีมาแต่นานดลมู่มวลชนสมแซวห่วงสื่นสม เสยองประธานสุขตะบองงานล่ำศิลปกรรมสากอไผก็ย้อนออกไปขอพรให้อยู่เย็นนั่นนา2018ไผกาวก้องปีทองเถี่ยวเมืองลาวทั่วทุกเผ่าโฮมแหงประกายแสงเซมซอนต้อนรับวันวิไลล่ำหลายสีสันใสสง่า มวลสุนลาวทุกทนาสลองพ่อมทำกันทานเดิน
ทางสิงห์ตะบงในเลขที่15ค่ำเดือน3ลาวคมปี2531ของพรรษาที่ 8 ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่คณะรับผิดชอบจัดงานได้รายงานไปแล้วว่างานเปิดปีท่องเที่ยวลาวปี 2018 ของแปดขบวนในครั้งนี้แมนได้จัดขึ้นพร้อมกับงานบุญนมัสการพระธาตุสีโพธิ์จำลองซึ่งเป็นประเพณีอันสืบทอดได้เข้าใจ ทางมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวในปีผ่านมาได้รับรางวัลมาตรฐานอาเซียนสำหรับการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมนอกนั้นก็มีทำนำรถเซบงไฟอยู่เมืองบัวลำภาซึ่งเป็นสถานที่น่าจากหลากหลายแขวงขมวนพวกเฮายังมีประวัติศาสตร์อันเป็นมายาวนานมีความมีเมืองศรีวิไลมีปูชนียสถานที่ขึ้นชื่อลือนามโดยเฉพาะมีพระธาตุสีโพธิ์ตะบงแห่งนี้สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นท่าแห่งที่สำคัญบุญนมัสการพระธาตุสีโพธิ์ตะบงและงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าลั่นคล้องณโอกาสนี้ขอเฮียเชิญ ก่อนท่านฮองนายกจะลั่นคล้องนั้นพวกเขาประธานประเทศทุกท่านมานับพร้อมกันณบัดนี้5 4 3 2 1เริ่ม 1 2 3 4 5 6 7 8 9
เพื่อเป็นสัญลักษณ์เปิดปีท่องเที่ยวลาว2018และงานบุญนมัสการพระธาตุสีโคตบองและงานวางแสดงสินค้าประจำปี2018นี้การุณาเฮเซินทานห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยทั้งทานเจ้าแขวงแขวงขมวนตัดแผ่นภาพเปิดสัญลักษณ์ณโอกาสนี้